เขามีเทคโนโลยีนะคะที่เรียนแบบชั้นไขมันในผิวของเราเลยตัวนี้ไม่ทำให้สกินแบร์ของเราพังนะคะไม่เหนอะหนะเลยคนที่ขี้รำคาญหรือหน้ามันแบบขวัญจะต้องเลิฟนะคะทรงตัวนี้อ่อนโยนมากเพื่อนรู้ไหมว่าจริงๆแล้วอ่ะการล้างหน้าก็ทำให้เกิดสิวได้นะคะถ้าเกิดว่าเราล้างหน้าผิดวิธีนะคะคนเชื่อว่า 1-2 ปีมานี้นะคะทุกคนน่าจะได้ยินคำว่า skin barrier หรือผิวขาดน้ำเนี่ยบ่อยมากขึ้นนะคะแต่ก็ยังไม่แน่ใจว่าตัวเองเนี่ยสกินแบร์เออร์แข็งแรงหรือเปล่าหรือว่าตัวเองผิวขาดน้ำหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะถ้าเกิดว่าเรายังหน้ามันยังปกติอยู่สังเกตได้ว่าเราจะไม่รู้สึกว่าแบบมันจนเรารำคาญมากเกินไปอะไรแบบนั้นนะคะแล้วก็คนที่หน้ามันขาดน้ำมันจะพบว่าบางจุดเนี่ยแห้งด้วยนะคะหลังล้างหน้าเสร็จอาจจะรู้สึกว่าโหหน้าแห้งผ่ามากแต่พอผ่านไปโดยที่ไม่ได้บำรุงอะไรนะประมาณ10-20นาทีหน้าก็มันเมือกแล้วนะคะอย่างนั้นก็คือเรียกว่าผิวขาดน้ำขาดความชุ่มชื้นนะคะเราวกกลับมานะคะพูดเรื่องสกินแบร์เออร์นิดนึงนะคะขวัญจะมาพูดเรื่องชั้นผิวของเรานะหรือว่าสกินแบร์เออร์นะคะชั้นผิวของเราเนี่ยประกอบด้วย3องค์ประกอบใหญ่ๆนะคะนั่นคือเซลล์ผิวนะคะน้ำแล้วก็ไขมันหรือน้ำมันในผิวนั่นเองซึ่งน้ำกับน้ำมันในผิวเนี่ยมันจะมีในปริมาณที่ค่อนข้างสมดุลกันในคนที่ผิวสุขภาพดีแล้วก็สาเหตุนะคะที่ทำให้สกินแบร์เออร์ของเราพังนะคะนั่นก็คือการขาดส่วนใดส่วนหนึ่งไปที่หรือว่าแบบบกพร่องไปเช่นน้ำน้อยไปน้ำในผิวน้อยเกินไปหรือไขมันดีๆน้ำมันดีๆในผิวเนี่ยน้อยเกินไปนะคะพวกเนี้ยมันจะทำให้ผิวของเราเนี่ยเสียสมดุลนึกภาพแล้วว่าผิวของเราพอมันเสียสมดุลมันจะมีความอ่อนแอมีความเปราะนะคะพอมันเปราะเนี่ยมันก็จะเหมือนมีรูพรุนเต็มไปหมดเลยนะคะพอมันมีรูพรุนเต็มไปหมดเนี่ยจากปกติที่น้ำในผิวของเรามันก็จะระเหยออกตลอดเวลาแล้วนะคะแต่ว่าจะระเหยออกแบบไม่เยอะนะแต่คนที่เกราะผิวเสียหรือสกินแบร์เออร์ไม่ดีอ่ะน้ำจะระเหยแบบปุ๊บๆออกไปแบบเร็วมากนะคะนั่นเป็นสาเหตุว่าทำไมผิวของเราเนี่ยขาดน้ำก็เป็นเพราะว่าสกินแบร์เออร์ไม่แข็งแรงด้วยนะคะแล้วก็สาเหตุหลักๆเลยที่ทำให้ผิวเนี่ยขาดน้ำนะผิวไม่แข็งแรงนะคะนั่นก็คือการล้างหน้าที่รุนแรงเกินไปที่ขวัญเกริ่นไปแล้วนั่นเองค่ะแล้วแบรนด์ที่ขวัญจะมาพูดถึงในวันนี้นะคะทุกคนเป็นผลิตภัณฑ์ล้างหน้าแล้วก็บำรุงผิวนะคะที่จะมาช่วยแก้ไขปัญหาการล้างหน้าแล้วก็การบำรุงผิวที่แบบทำให้แบบสกินแบร์เออร์ของเราเนี่ยแข็งแรงมากขึ้นนะคะเขามีความพิเศษตรงที่ว่าเขามีเทคโนโลยีนะคะที่เรียนแบบชั้นไขมันในผิวของเราเลยคือเรียนแบบชั้นผิวของเรานะคะเพื่อเข้าไปซ่อมแซมรูพรุนนั้นนะให้กลับมาเติมเต็มได้เหมือนเดิมนะคะมีชื่อเทคโนโลยีว่าไบโอมิมิกนะคะซึ่งเป็นเทคโนโลยีนะคะที่พัฒนาสูตรมาจากชั้นไขมันตามธรรมชาติของผิวเราเลยนะคะจนทำให้สกินแคร์ของแบรนด์นี้นะคะสามารถไปเติมเต็มนะคะชั้นที่มีรูพรุนของเราหรือเสริมสกินแบร์เออร์ของเราได้อย่างธรรมชาติมากๆเลยเพราะมันมีความคล้ายคลึงกับผิวของเราจริงๆนั่นเองค่ะทางสกินแคร์แบรนด์นี้นะคะยังสามารถเติมเต็มนะคะได้ทั้งน้ำแล้วก็ไขมันที่อาจจะขาดหายไปจากสกินแบร์เออร์ของเราได้ด้วยนะคะแล้วก็เพิ่มความสามารถในการกักเก็บน้ำไม่ให้ระเหยออกไปได้นะคะนั่นก็คือนี่เลยครับ Physiogel นะคะ Daily Moisture Therapy Cleansing Gel แล้วก็ Physiogel Daily Moisture Therapy Essence In Toner นะคะตัวแรกนะคะที่ผมจะมาพูดถึงนะคะก็คือ Physiogel Daily Moisture Therapy Cleansing Gel นั่นเองค่ะตัวนี้นะคะมีสารที่ให้ความชุ่มชื้นนะคะทั้งเซรามายด์ช่วยเสริมพาร์ทน้ำมันในผิวนะคะกลีเซอรีนเติมน้ำให้ผิวรักษาระดับน้ำหล่อเลี้ยงในผิวนะคะแล้วก็ยังมีเทคโนโลยีที่ขวัญบอกไปก็คือ Biomimic Technology นะคะที่เสริมชั้นผิวได้ดียิ่งขึ้นเพราะเขามีลักษณะโครงสร้างส่วนประกอบเนี่ยคล้ายกับผิวหนังของเราจริงๆนะคะทำให้ Active Ingredient นะคะที่แบบอยู่ในตัวเนี้ยซึมสู่ผิวได้ลึกขึ้นนะคะเพราะโครงสร้างของเทคโนโลยีเนี่ยเขาเรียกว่า Lamella นะคะมันจะเรียนแบบชั้นไขมันของผิวหนังเราเลยทำให้ซึมลงไปได้ดีขึ้นนั่นเองส่วนตัวนะคะขวัญได้ใช้มาหลายอาทิตย์แล้วเนาะก็ประมาณแบบ 2-3 อาทิตย์แล้วมันไม่ได้อะไรนะคะน่าจะประมาณ2อาทิตย์นะคะตัวเนี้ยบอกเลยว่าวีบออกมาเขาจะเป็นเหมือนเนื้อเจลลี่อย่างที่ทุกคนเห็นไปแล้วนะคะแล้วก็ก่อฟองได้ดีมากโดยที่สารทำความสะอาดเขาเนี่ยยังอ่อนโยนอยู่นะคะล้างสนุกมากทุกคนคือมันเป็นเจลลี่ใช่ปะพอเราโดนน้ำเรารู้สึกว่าเหมือนเจลลี่นิดๆแล้วพอเราลงหน้ามันนุ่มมากมันนิ่มมากนะคะแล้วมันก็มีฟองกำลังดีทำให้เรารู้สึกว่าสนุกแล้วก็เพลิดเพลินกับการล้างหน้านะตัวนี้ไม่มีน้ำหอมนะคะทุกคนล้างแล้วเนี่ยบอกเลยว่าหน้าไม่แห้งตึงนะคะแล้วก็ล้างสนุกด้วยมันเป็นเหมือนการบำรุงตั้งแต่ขั้นตอนการล้างหน้าไปเลยตัวนี้ไม่ทำให้สกินแบร์เออร์ของเราพังนะคะล้างเนี่ยล้างให้สะอาดได้เลยนะคะหน้าก็ไม่แห้งแน่นอนค่ะ
ตัวต่อไปนะคะ Physiogel Daily Moisture Therapy Essence in Toner เป็นตัวที่ว้าวมากขวัญใช้แล้วชอบมากนะคะเพราะไม่คิดว่า Physiogel จะทำเนื้อ type นี้ออกมานะคะคือเนื้อที่แบบมีความเหลวเหมือนน้ำแล้วก็สามารถใช้เป็นเหมือนโทนเนอร์ได้ด้วยนะคะหลายคนนะคะอาจจะยังรู้สึกว่าแบบเฮ้ยทำไมเราต้องใช้ Essence ทำไมเราต้องใช้โทนเนอร์นะคะเนื่องจากตัวนี้มันเป็นตัวที่เหมือนกับน้ำเบาๆเหลวๆใช่ไหมเราสามารถใช้ได้ง่ายมากๆนะคะเป็นขั้นตอนแรกของการบำรุงซึ่งถ้าเราผิวเราชุ่มชื้นตั้งแต่ขั้นตอนแรกแล้วแบบทาง่ายๆสกินแคร์ขั้นตอนต่อไปก็จะทาง่ายขึ้นแถมตัวนี้ยังช่วยเสริมสกินแบร์เรอร์ตั้งแต่ขั้นตอนแรกของการบำรุงเลยค่ะขอแนะนำเลยนะคะทุกคนอันนี้เป็นทริคที่อยากทุกคนลองไปทำตามดูนะคะคือหลังจากที่เราล้างหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยขอใหญ่ทุกคนอ่ะรีบบำรุงผิวเราก็คือเรารีบทาตัวนี้เลย Essence in Toner ซับหน้าให้แห้งหมัดมานะคะแล้วก็ลงไปเลยนะคะเนื่องจากว่าผิวเนี่ยมันจะได้แบบไม่แห้งจนเกินไปจนกว่าเราจะมาลงสกินแคร์ขั้นตอนแรกคือให้ลงตัวนี้เป็นขั้นตอนแรกเลยค่ะเพราะว่าตัวนี้นะคะ Essence in Toner เนี่ยเขาทำหน้าที่เหมือนน้ำตกค่ะทุกคนกดลงบนผิวเบาๆหลังอาบน้ำล้างหน้านะคะจะช่วยเติมน้ำให้ผิวเติมไขมันดีให้ผิวนะคะช่วยฟื้นคืนเซลล์ผิวใหม่แล้วก็ยังช่วยกักเก็บน้ำในผิวได้ด้วยลดการสูญเสียน้ำฟื้นคืน Skin Barrier นะคะเพราะส่วนผสมสำคัญในการเติมน้ำให้ผิวในขวดนี้นะคะก็คือ Hyaluronic Acidกริซาลินนะคะไฮดรอกซีแอทิลยูเรียสควอเลนอาร์จีนีนะคะแล้วก็ยังมีเทคโนโลยีนะคะเหมือนเจ้าตัวครีมซิ่งเจลเลยคือไบโอมิมิกเทคโนโลยีนะคะซึ่งทำให้สารพวกนี้มันซึมลงไปได้ดีขึ้นเนื่องจากว่าโครงสร้างของเทคโนโลยีนี้ค่ะมันจะห่อพุ่มเอาสารพวกนี้เอาไว้แล้วก็นำพาสารพวกนี้ซึมลงไปในผิวแล้วด้วยความที่โครงสร้างของเทคโนโลยีมันแบบมันคล้ายคลึงกับชั้นผิวของเรามากมันก็เหมือนได้บัตรผ่านอ่ะเหมือนมีบัตรผ่านเข้าไปในแบบผิวของเราได้ค่อนข้างง่ายเลยนะคะมันก็จะบำรุงได้แบบอย่างดีเยี่ยมเลยค่ะตัวนี้นะคะฟิลลิ่งหลังใช้เนี่ยบอกเลยว่าไม่เหนอะหนะเลยคนที่ขี้รำคาญหรือหน้ามันแบบขวัญจะต้องเลิฟนะคะทาลงไปสักพักเนี่ยมันให้ความชุ่มชื้นเรารู้สึกได้เลยว่ามันมีอะไรบางอย่างเคลือบผิวเราไว้บางๆนะคะทำให้ผิวเราเนี่ยชุ่มชื้นนานเสริมสกินแบร์เรอร์นะคะแล้วก็กักเก็บน้ำไว้บนผิวของเราได้ดีด้วยพอเราทาสกินแคร์ขั้นตอนต่อไปอ่ะมันก็แบบทาได้ง่ายขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ทั้ง2ตัวนี้นะคะเป็นสูตรนอนคอมโบโดเจนิกนะคะคือไม่ก่อให้เกิดการอุดตันนะคะแล้วก็เหมาะมากๆเลยสำหรับคนที่ผิวแพ้ง่ายเป็นสิวง่ายมากๆอย่างขวัญเนี่ยก็คือใช้ได้เลยเนื่องจากว่าทรงตัวนี้อ่อนโยนมากตัวนี้ไม่มีพวกอะไรที่แบบก่อให้เกิดการอุดตันน้ำหอมนะคะตอนนี้ก็ไม่มีน้ำหอมแล้วก็ใช้สารทำความสะอาดที่อ่อนโยนมากๆไม่ทำร้ายสกินแบร์เรอร์ของเราแน่นอนนะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะก็ไปหาซื้อได้ตามนี้เลยนะคะมีตั้งแต่แบบร้านขายยาหรือห้างสรรพสินค้าชั้นนำหรือว่าทางออนไลน์นะคะก็มีเหมือนกันแนะนำให้ทุกคนไปลองมากๆสำหรับคนที่ผิวแพ้ง่ายอยากเสริมสกินแบร์เรอร์แต่ไม่ชอบความเหนอะหนะนะคะเราก็เสริมไปเลยตั้งแต่ขั้นตอนการล้างหน้าแล้วก็ตัว First Care ที่เหมือนเป็น Essence in Toner นะคะก็คือใช้ง่ายมากๆนะคะไปลองใช้กันดูนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะก็หวังว่าเพื่อนๆน่าจะได้ความรู้กันบ้างเนาะว่าสกินแบร์เรอร์ของเราอ่ะมันแบบประกอบด้วยอะไรบ้างแล้วเราควรจะเติมสกินแบร์เรอร์ของเราเนี่ยยังไงรักษามันยังไงนะคะก็เดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ